นับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสวัสดีค่ะพบกับรายการ Class A รายการที่จะมาตอบโจทย์ปัญหาการเรียนในเวลา1นาทีค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเป็นชั่วโมงของวิชาการตลาดเกี่ยวกับเรื่อง Upsellingอัพเซลลิ่งเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเทคนิคดีๆเลยนะคะที่ช่วยเพิ่มยอดขายให้กับบรรดาเหล่านักขายทั้งหลายเลยค่ะแต่ว่ามันมีวิธีการยังไงต้องให้อาจารย์นัทมาช่วยอธิบายแล้วล่ะค่ะคลาส A กับอาจารย์นัทจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิชาการตลาดกันในหัวข้ออัพเซลลิ่งครับอัพเซลลิ่งเป็นอีกหนึ่งเทคนิคการขายที่สร้างผลกำไรเพิ่มให้กับบริษัทนะครับโดยเป็นเทคนิคที่เชียร์ให้ลูกค้าซื้อสินค้าในสเปคที่สูงขึ้นครับยกตัวอย่างเช่นลูกค้ากำลังเลือกซื้อโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ในสเปคธรรมดาอยู่แต่พนักงานขายเชียร์ให้ซื้อรุ่นท็อปเนื่องจากว่าต้นทุนไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่แต่ราคาที่ขายค่อนข้างที่จะต่างกันมากดังนั้นจึงเป็นการเพิ่มผลกำไรให้กับบริษัทเทคนิคนี้นะครับสามารถเพิ่มผลกำไรให้กับบริษัทแต่หัวใจสำคัญของมันอยู่ที่ว่าเราจะต้องชี้ให้เห็นให้ได้ว่าลูกค้ามีความคุ้มค่าเพิ่มมากขึ้นแค่ไหนกับการที่จ่ายเงินเพิ่มหัวใจสำคัญของเทคนิคนี้นะคะคือชี้ให้เห็นว่าจ่ายเงินเพียงอีกเล็กน้อยนะคะก็ได้สิ่งที่คุ้มค่ามากกว่าค่ะเพื่อนๆลองนำไปใช้ดูนะคะยังไงก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์นัทมากๆเลยที่มาตอบโจทย์ในวันนี้พร้อมเปิดมองการเรียนรู้ใหม่ให้กับพวกเราแล้วชั่วโมงหน้าจะเป็นอาจารย์ท่านไหนมาตอบโจทย์วิชาอะไรติดตามชมได้ในคลาส A ค่ะสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ